กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสันเพชรบุญยมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับกับผมและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อแสดงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ในการสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผ่านยัตติเรื่องการขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านได้เสนอท่านประธานที่เคารพครับนับตั้งแต่ที่เรามีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศของเราปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญมาถึง20ฉบับเคยผ่านการแก้ไขมาแล้ว22ครั้งครับสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยรัฐธรรมนูญของเรายังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มากพอหรือรัฐธรรมนูญบางฉบับยังไม่ถูกใจผู้กุมอำนาจในการบริหารประเทศที่มากพอจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันบ่อยครั้งตั้งแต่ผมจำความได้เติบโตมาผมก็ได้ยินเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดครับท่านประธานครับสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2560ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาทั้งเรื่องของที่มาและการกระบวนการรับรองครับโดยอาศัยกระบวนการจัดทำประชามติเมื่อพ.ศ. 2559ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยตามคันลองที่มันควรจะเป็นครับท่านประธานครับเนื่องจากในตอนนั้นมีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นการรณรงค์ที่จะเสนอว่าหากที่จะเสนอเนื้อหาว่ารัฐธรรมนูญมีจุดบกพร่องอย่างไรจนมาถึงสภาชุดที่25ที่ผ่านมาครับก็มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีส่วนร่วมในการเสนอแก้ไขและได้ยื่นให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาจำนวน6ฉบับได้แก่1เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา256เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น3เรื่องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นซึ่งเรื่องการกระจายอำนาจนั้นตัวกับผมเองและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอดเราเห็นว่าถ้าท้องถิ่นสามารถดูแลตัวเองได้นั่นหมายความว่าประเทศชาติของเราก็จะมีความเจริญทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้น4เรื่องการแก้ไขมาตรา272ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขอำนาจของสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 5. เรื่องการจัดตั้งสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญโดยจะต้องไม่แตะหมวด1และหมวด2 6. เรื่องระบบเลือกตั้งจากบัตร1ใบให้เป็น2ใบตามที่เราทุกคนเพิ่งใช้กันมาในการเลือกตั้ง2566ครับซึ่งจากที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอไป6เรื่องครับท่านประธานครับก็ได้ผ่านแค่เรื่องเดียวครับเพราะติดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หลายประการท่านประธานที่เคารพครับในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่าต้องมีการทำประชามติศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจและหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องทำมติประชามติ2ครั้งครั้งแรกให้ประชาชนลงมติว่าต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และครั้งที่2เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วต้องให้มีการลงมติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่หากรัฐบาลยังดึงดันไม่รับการทำประชามติก็เหมือนกับว่าเป็นการเตะถ่วงเวลาผมคิดว่าอันที่จริงแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะเป็น
วาระแรกๆที่ท่านจะดำเนินการเป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยซ้ำครับท่านตั้งคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับผมเองก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่านครับว่าท่านมีความต้องการอะไรกันแน่ครับถึงได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยที่ท่านเองก็ตอบไม่ได้ว่าจะศึกษาเสร็จเมื่อไหร่ครับท่านอย่าเอารัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกันและให้เป็นระเบิดเวลาของตัวท่านเองเลยครับนี่ผมยังไม่ยกตัวอย่างนโยบายอย่างอื่นที่ท่านบอกว่าเร่งด่วนนะครับแต่คนของรัฐบาลเองก็ยังตอบไม่ได้เลยครับว่าไอ้ที่เร่งด่วนเนี่ยจะทำอย่างไรผมยกตัวอย่างเงินดิจิตอลเป็นต้นครับเราไม่ต้องย้อนกลับไปไกลครับท่านประธานครับเอาช่วงเวลาล่าสุดที่พูดถึงจากบรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับทุกพรรคการเมืองเห็นพ้องกันว่ารัฐธรรมนูญควรจะต้องได้รับการแก้ไขผมว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่เพื่อนสมาชิกจะได้ทำตามที่เคยรับปากไว้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานที่เคารพครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมและพรรคประชาธิปัตย์เรามีจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องไม่แตะหมวด1และหมวด2ที่จะทำให้เกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้นในสังคมกระผมและพรรคประชาธิปัตย์จึงเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จำเป็นจะต้องแก้ไขในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าในปัจจุบันครับสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความสัมพันธ์สำคัญไม่แพ้กว่าเรื่องปากท้องหรอครับท่านครับผมเห็นหลายท่านในฝ่ายรัฐบาลบอกว่าท่านเป็นรัฐบาลสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือแก้ไขเรื่องปากท้องแล้ววันนั้นท่านสัญญากับพี่น้องประชาชนทำไมครับนโยบายด้านเศรษฐกิจดีครับท่านประธานครับทำเถอะครับทำไปเลยครับพวกกับผมในฐานะฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของท่านอย่างเต็มที่แต่ท่านระวังนะครับอย่าให้มันเกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาทำให้เป็นปมเป็นอุปสรรคเป็นชนวนเกิดเหตุทำให้เรามีปัญหาทางการเมืองมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเองวันนี้ผมขอท่านประธานนะครับว่าขอให้สภาชุดนี้ได้ผ่านยติที่ท่านเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านได้เสนอและทำขอให้ท่านได้ทำตามที่ท่านได้รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้ตอนหาเสียงนะครับว่าท่านจะนำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นวาระระดับประเทศชาติกราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับ